ีอินเตอร์พระเอกเจมส์มาก็มาปล่อยอาคมถึงห้องข่าวสีสันบันเทิงเลยค่ะโดยขอบคุณแฟนๆทุกคนที่ติดตามละครถ่ายยากเรื่องนี้กันอย่างหนึบหนับที่สำคัญแฟชั่นหน้ากากเสื้อตัวยาวสวมฮูดแบบที่นักฆ่าคิมสวมเพื่อปลอมตัวตอนปฏิบัติภารกิจในเรื่องกลายเป็นแฟชั่นฮิตตอนนี้ไปแล้วงานนี้หนุ่มเจมส์ปลื้มสุดๆเพราะหนึ่งในฟีดแบ็กมาจากพี่ชายสุดซีพระเอกโป๊บธนวัฒน์ค่ะพี่โป๊บบอกเฮ้ยใส่หน้ากากเขาก็แบบแซวกันนะครับใส่หน้ากากแล้วจำไม่ได้หรอกพี่จำไม่ได้สิเพราะว่าเราใช้อาคมปิดบังนี่อยากให้ทุกคนดูการชั่งใจของคนแล้วว่าจะทำดีหรือว่าจะเลือกที่จะล้างแค้นต่อไปผ่านมาครึ่งเรื่องแล้วส่วนตัวเองชอบครับมันจะเฉลยทั้งหมดตอนท้ายคู่ของผมกับมาร์กี้คู่ของอเล็กซ์กับโมนาจบจะเป็นยังไงติดตามอาคมด้วยนะครับจันทร์อังคารช่อง33ครับ